ครับตัวเล็กๆเนี่ยหลายๆท่อนโดยการที่วัดครั้งเดียวเราจะมีวิธีอย่างไรให้สะดวกและรวดเร็วก็คือเราวัดขนาดที่เราต้องการก่อนนี่ครับว่าเนี่ยนี่ก็คือขนาดที่เราต้องการแล้วก็ทากับตัวเลื่อยแต่ไม่ต้องตัดนะครับคือทากับตำแหน่งตัวเลื่อยแล้วเราก็ถอยสไลด์ลงมาแล้วเราตัวเนี้ยเป็นตัวจิ๊กล็อกไว้นะครับเราก็ยิงยึดลงไปนี่อันนี้ทำตรงนี้ยิงจิ๊กล็อกตัวนี้ไปแล้วตอนนี้พอเวลาเราตัดเนี่ยก็คือเราเอาไม้ตัวนี้มาชนจิ๊กตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดไปเลยเพราะนั้นทุกตัวมันก็จะออกมาเท่ากันหมดพอตัวต่อไปเราก็ชนแล้วก็เราก็ตัดไปมันก็จะออกมาเท่ากันหมดนะครับแล้วมันจะไม่เสียเวลาเราด้วย